โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ EP ที่2นะครับของซีรีส์เทรดเอามันนั่นเองนะครับเน้นโหดมันฮะไม่เน้นได้ความรู้นะฮะมันก็มีแหละมันก็มีได้ความรู้นะครับมันอยู่ในธีมของการให้ความรู้นะแค่มันจะโหดมันฮาหน่อยแค่นั้นเองนะฮะโอเคนะครับก็วันนี้เราอยู่สลับในซีรีส์เทรดเอามันนะครับพอร์ต 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวตั้งเป้าหมายขั้นต่ำนะครับจะทำกำไรให้ได้300บาทนะครับก็มาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับกับการวันนี้ขาดทุนก็จะสต็อปลอสที่ลบประมาณ700-800กว่าบาทนะครับถ้าผมคิดไม่ผิดนะผมคิดเลขไม่ผิดนะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเลยนะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะทำได้ไหมจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปนะครับของการเทรดของผมนะฮะฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับว่าผมไลค์เทรดแบบนี้กี่โมงนะครับก็คือผมไลค์ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา6โมงเย็นนั่นเองนะครับจันทร์ถึงศุกร์เป็นการเทรดออปชันนะครับเสาร์อาทิตย์เป็นการเทรดฟิวเจอร์ในBinanceนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าวันนี้จะจบที่ไปถึงฝั่งฝันไหมหรือจบที่ตกม้าตายกันนะครับไปลุยกันเลยฮะแต่ถ้าสมมติทำอย่างนี้มันก็ไม่เวิร์กอะดิ100ดีกว่าเผื่อแพ้นะครับแบบแพ้มามันจะไม่เวิร์กเอาละอุ้ยอุ้ยหลุดแล้วนะครับหลุดวิสุดท้ายพอดีนะครับดีนะที่เห็นแต่กดช้าไปนะครับอุ้ยสวยอยู่สวยอยู่มาดูกันนะโอเคผมออเดอร์แรกในไลฟ์นี้ฮะไลฟ์มาชั่วโมงนึงฮะเพิ่งได้ออเดอร์แรกไลฟ์มาชั่วโมงนึงเพิ่งได้ออเดอร์แรกฮะโอ้โหมอมอยกันเป็นชาติโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นี้กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับเขาก็เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ปัจจุบันเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับกราฟได้มีการวิ่งทะลุผ่านแนวสีฟ้าซึ่งเป็นแนวสำคัญนะครับถ้าเขาทะลุลงมาแล้วมีโอกาสลงมาวิ่งลงมาต่อได้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับกราฟในช่วงนี้นะครับซึ่งทุกปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงขายปัจจุบันน่าจะเข้ามามีผลมากน่าจะส่งให้กราฟหลังจากนี้กลับตัวลงได้นะครับผมเลยเทรดลงตามนะฮะอ้าวเสมอแต่ผลลัพธ์ที่ได้เสมอนะฮะพี่แกเปิดฉากมาอย่างหล่อเลยฮะพี่แกเปิดฉากมาวิ่งลงฟิวจบเสมอขอบคุณครับขอบคุณครับรอมาเป็นชั่วโมงโอ้โหเออแดกไปดิรอมาเป็นชั่วโมงจบเสมอไอ้บ้าเอ้ยโอ้ปวดหมองแล้วปวดมองเลยว่ะอ่ะเดี๋ยวมันอาจจะมีสัญญาณซ้อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาจุดที่มันเป็นสัญญาณซ้อนก่อนนะนี่เจอแล้วนะครับจุดนี้นะสัญญาณซ้อนนะครับเดี๋ยวรอดูแอคชั่นกันนะครับว่าไอ้จุดที่เป็นสัญญาณซ้อนตรงนี้ราคาจะปิดใต้แนวสีฟ้านี้ไหมนะครับตอนนี้เส้นสโตตัดขึ้นนะอาจจะมีการวกกลับก่อนนะครับเดี๋ยวเรารอดูแอคชั่นอีกทีนะว่าตอนเขาวกกลับเนี่ยจะกลับขึ้นไปสูงแค่ไหนนะครับถ้าขึ้นมาแตะแนวสีม่วงแล้วขึ้นต่อไม่ไหวหลังจากนั้นมีการหลุดลงมาหาแนวสีฟ้านะครับเราจะหาจังหวะเทรดลงใกล้ๆตรงนี้นะครับมากระมังรอมาเป็นชั่วโมงถ้าเขาดีดกลับมาแดงได้นะครับแล้วเป็นแท่งแดงยาวเลยนะเกือบจะติดแนวสีฟ้าเลยอะคอนเฟิร์มถึงแรงขายที่มีมากนะครับกราฟแท่งถัดไปยังไงก็หลุดแนวนะครับแปลว่าผมจะเทรดลงทันทีเลยนะไม่ว่ากราฟแท่งนี้จะหลุดแนวหรือไม่หลุดแนวก็ตามนะครับขอแค่ปิดแดงใกล้แนวนะครับ เพราะว่ามันจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าแรงขายมีมากนะครับยังไงกราฟแท่งถัดไปก็มีโอกาสจะทะลุแนวลงมาได้นั่นเองเห็นไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับคือแอคชั่นชัดเจนละแสดงว่าที่ผมคิดไว้คือถูกต้องนะแสดงว่าที่ผมคิดไว้คือถูกต้องไอ้ที่คิดจะถูกแต่ตอนเทรดจะถูกไหมเดี๋ยวรอดูกันโอเคครับตอนนี้กำลังจะปิดใต้แนวสีฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับถ้าปิดใต้แนวสีฟ้านะถึงไม่ปิดใต้แนวสีฟ้าก็ขอให้ปิดปิ่มๆนะครับปิดปิ่มๆแล้วผมจะเทรดนะจะเทรดนะเกลุยโอเคผมสลับออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่านี่เลยนะฮะ อย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่ของเขานะครับวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก
แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาก็เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้กราฟณช่วงปัจจุบันนี้ก็น่าจะเกิดการกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับตอนที่กราฟเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงนะครับซึ่งสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงจากภาพรวมใหญ่น่าจะมีมากจริงๆนะครับน่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันที่เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็รวมแล้วนะครับทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงขายน่าจะมีอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้นะครับแม่งวิ่งเป็นแท่งแดงมาตั้งนานดีดกลับมาเขียวช่วง10วิสุดท้าย5วิสุดท้ายแล้วก็แพ้โอ้โหฉันรอเธอมาตั้งนานเธอมาหักอกฉันได้ยังไงโอ้โหรอมันเนิ่นนานมากสรุปออเดอร์ที่ออเดอร์ที่2แพ้นะครับโอ้โหเฮ้ยปิดใต้แนวโอ้โหเข้าโพซิชันทันนะฮะรอบนี้มาดูกันว่าจะชนะหรือเปล่านะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่3ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกเนาะในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็แปลว่าตอนนี้เนาะทั้งภาพรวมใหญ่และภาพรวมเล็กนะครับวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆพร้อมกันนะครับแปลว่ากราฟในช่วงนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยกราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้ค่อนข้างมากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับตอนที่กราฟเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนี้จากภาพรวมใหญ่อาจจะมีมากจริงๆน่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันนี้เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจริงๆนะครับ yes โอเคครับผมและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับฉันยิ้มแล้ว ฉันไม่เป็นเสือหางขาดแล้วฉันบอกเลย กว่าจะชนะได้ไม่เคยรอกราฟเป็นชาติรอกราฟโคตรนานกว่าจะชนะได้โอเคผมก็สลับออเดอร์ที่3ชนะนะครับวิเคราะห์ว่าราคาจะเกิดการกลับตัวลงนะครับแรงขายน่าจะมีอยู่มากเนาะน่าจะผลักให้ราคาเกิดการกลับตัวลงแล้ววิ่งลงต่อได้นะครับก็สรุปเป็นไปอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับแรงขายมีอยู่มากจริงๆนะครับตอนนี้กราฟเกิดการวิ่งเทลงมายาวๆเลยนะครับโอเคครับยิ้มหวานแล้วฮะตอนนี้โอเคครับตอนนี้จากเริ่มต้นมาที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 บาทนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,117 บาทกับอีก50สตางค์แล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้117บาทกับอีก50สตางค์แล้วนั่นเองนะครับโอเคครับเยี่ยมเลยนะฮะเยี่ยมเลยเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่โถโอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะถ้าเกิดว่าเขาปิดเป็นแท่งเล็กๆนะปิดเป็นโดจิก็ได้แดงเล็กหรือเขียวเล็กก็ได้นะครับแอคชั่นมันจะเป็นการย่อตัวเพื่อขึ้นต่อไปปรับไฮแล้วลงต่อใหม่ในแอคชั่นต่อไปนะครับปิดเล็กหน่อยเถอะไม่ปิดก็กดอะจังหวะเนี้ย ไม่ปิดก็กดอะ โอเคผมก็สำหรับกราฟณปัจจุบันนะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับที่กดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเป็นการเทรดสวนเทียนใหญ่และเทรดสวนเทียนเล็กนะครับสวนไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราดูแอคชั่นกันนิดนึงนะครับแอคชั่นของกราฟณปัจจุบันวิ่งอย่างนี้นะครับเห็นไหมเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเนาะเป็นกรอบอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับไม่เรียกว่าเป็นกรอบแล้วกันวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วกราฟณก่อนหน้านี้เกิดแอคชั่นนะครับการวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆลดไฮลดโลต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันตรงนี้นะครับก็น่าจะพยายามวิ่งลงต่อตามโครงสร้างภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาพยายามวิ่งลงต่อตามโครงสร้างภาพใหญ่ให้ได้จริงๆนะครับการย่อตัวตรงนี้ต้องมีการกลับตัวขึ้นมาก่อนเพื่อทำสวิงไฮแล้วรับแรงขายด้านบนเพื่อลงต่อยาวๆนั่นเองนะครับก็กราฟณปัจจุบันตรงนี้เนาะล่าสุดเมื่อกี้นะครับเกิดแอคชั่นการวิ่งลงต่อไม่ไหวนะครับเป็นกราฟแท่งแดงแท่งนี้นะอุ้ยนึกว่าจะแพ้นะครับเป็นกราฟแอคชั่นของแท่งแดงแท่งนี้นะครับที่แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยพยายามจะกดราคาลงก็จริงนะครับแต่แรงซื้อก็พยายามผลักขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ
จนผมมองว่าเนี่ยราคาหลังจากนี้น่าจะเกิดแอคชั่นของการกลับตัวขึ้นมาทำสวิงไฮในภาพเล็กแล้วเดี๋ยววิ่งลงต่อในภาพใหญ่ตรงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆกราฟตรงนี้น่าจะเกิดการรีบาวด์กลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับ ก็ผมเลยกดเทรดขึ้นตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกราฟเกิดการรีบาวด์จริงๆนะครับแล้วก็ชนะไปในออเดอร์ที่4นี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนๆที่ยังไม่มีประสบการณ์อย่าทำแบบผมเท่าไหร่นะครับอันนี้มันอันตรายนะต้องเทรดบ่อยๆนะครับเทรดบ่อยๆแล้วเราจะมองเห็นจังหวะพวกนี้ออกนะครับซึ่งจังหวะพวกนี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆตอนเวลากราฟหลุดแนวพวกแนวสำคัญอะไรต่างๆนะครับแนวที่เป็นเงื่อนไขสำคัญอ่ะถ้าเขาหลุดแนวที่เป็นเงื่อนไขสำคัญมาได้อ่ะภาพรวมมันจะมีโอกาสวิ่งไปต่อถูกต้องไหมและถ้าเกิดว่าเขามีโอกาสวิ่งไปต่อนั่นหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าไม่นานเขาก็จะต้องเกิดการสวิงกลับตัวมาเพื่อมารับแรงก่อนจะวิ่งไปต่ออีกนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนาะกราฟเกิดการหลุดแนวสีฟ้ามาแล้วนะครับวิ่งลงต่อยาวๆเนาะเสร็จแล้วพอลงมาถึงช็อตนึงนะครับก็เข้าสู่ช่วงของการกลับตัวเพื่อมารับแรงแล้วลงต่อนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะก็คือช่วงนี้พอดีเนาะซึ่งพอผมเห็นว่าราคาวิ่งลงต่อไม่ไหวในช่วงนี้นะครับผมก็เลยหาจังหวะหาเทรดขึ้นนะครับแล้วมันก็เป็นช่วงที่กราฟรีบาวด์อย่างที่คิดเอาไว้จริงๆนะครับซึ่งการที่เราจะจับจังหวะพวกนี้ได้นะครับต้องเทรดมานานในระดับนึงแล้วนะมันถึงจะจับจังหวะออกนะครับถึงจะจับจังหวะเป็นนะเพราะนั้นผมไม่เชียร์ให้ใครเทรดแบบนี้เท่าไหร่นะครับแค่ตรงนี้จังหวะมันชัดเฉยๆนะผมก็เลยเทรดเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้ถอนเลยเดี๋ยวโอเคครับก็สำหรับออเดอร์ที่4ชนะนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูเรคคอร์ดกันสักนิดนึงนะครับตอนนี้เทรดมาแล้ว4ออเดอร์นะครับชนะ2แพ้1เสมอ1นะครับทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่207บาทกับอีก50สตางค์นะครับก็ขาดอีกประมาณ93บาทนะครับจะทำกำไรได้ถึง300บาทตามเป้าหมายขั้นต่ำในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5เลยนะครับก็มาดูกันว่าจะบูดามูนไหมนะฮะจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่า หรือจะกลายเป็นว่าตกม้าตายกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลุยกันต่อเลยนะครับลุ้นให้ปิดต่ำกว่าแนวไส้เทียนตรงนี้นะครับภาพรวมจะเป็นการกลับตัวลงต่อนะประมาณนี้นะครับขอให้ได้ได้แล้วนะครับเอ้าราคาดีดขึ้นเฉยโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่6แต่ไม่ใช่65นะครับในไลน์นี้นะผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็บทวิเคราะห์เหมือนกันเลยนะครับก็คืออย่างแรกนะกราฟในภาพรวมใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับหรือวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันน่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับเราจะเห็นว่าเขาก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเนาะลดไฮต่ำลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็โลก็ลดระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะช่วงนี้ก็อาจจะมีมากเหมือนกันนั่นเองนะครับแปลว่าตอนนี้ทั้งภาพรวมใหญ่และภาพรวมเล็กแรงขายก็น่าจะมีมากนะครับน่าจะส่งให้ราคาหลังจากนี้วิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่ราคาเกิดแอคชั่นว่าเหมือนจะวิ่งลงต่อได้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีนะครับเป็นการคอนเฟิร์มนะว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากในช่วงนี้จริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัวลงได้นะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้สวยแล้วฮะราคาเกิดการยกโลนะครับตรงนี้โอ้โหแพ้นะครับในออเดอร์ที่5นะฮะเอาแล้วฮะวินาทีระดึกขวัญมาอีกแล้วฮะอะไรวะเนี่ยตอนนี้ราคาเกิดการยกโลกลับมานะครับภาพรวมมีโอกาสจะกลับมายืนเหนือแนวสีม่วงนะครับซึ่งถ้าจะเสี่ยงเทรดขึ้นมันจะเสี่ยงมากนะแต่ก็มีโอกาสชนะ 50% กับการเสี่ยงเทรดลงก็มีโอกาสแพ้ 50% ครับก็คือตอนนี้ครึ่งๆจะเทรดทางไหนดีนั่นคือคำถามที่ต้องการคำตอบอย่างยิ่งนะครับเอาละฮะเห็นไหมราคาอย่างที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับมีสิทธิ์กลับมายืนเหนือแนวสีม่วงนะครับล่าสุดกลับมาแล้วนะฮะโอเคผมไม่กดแล้วนะครับมันเสี่ยงเกินนะตรงนี้คิดไม่ออกว่ะเสียดายเลยนะแอบเสียดายที่ไม่กดนะครับเมื่อกี้ในหัวคิดว่าจะเทรดขึ้นนะครับแต่ไม่มั่นใจนะก็เลยไม่กดนะครับแต่ดีแล้วที่ไม่กดนะครับเพราะมันไม่มั่นใจนะชนะมามันก็ไม่ได้บทเรียนอะไรเท่าไหร่นะครับไม่ต่างอะไรกับเสี่ยงดวงเนาะประมาณนั้นฮะอันนี้เป็นสโตคาสติกค่า533เวอร์ชัน2นะฮะที่ใช้อยู่ตอนนี้นะมันจะแตกต่างกับเวอร์ชันแรกนิดนึงนะครับเวอร์ชันแรกเนี่ยแค่ดูภาพรวมแล้วก็เทรดใช่ไหมแต่เวอร์ชัน2มันจะละเอียดขึ้นละเอียดไม่ใช่ละเอียดขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าผลพวงจากการเทรดผลพวงจากการเทรดฟิวเจอร์นั่นแหละถูกต้องนะฮะมันเป็นผลพวงมาจากการเทรดฟิวเจอร์นะครับผมตีแนวในการเทรดฟิวเจอร์แล้วมันเห็นภาพรวมอะไรชัดขึ้นนะผมก็เลยมาลองใช้กับการเทรดในออปชันดูแล้วมันก็เวิร์กนะครับ
แล้วพอมันเวิร์กก็เลยลองเอามาประยุกต์ใช้ดูปรากฏว่าได้ผลนะครับแล้วพอเห็นว่าได้ผลปุ๊บก็ยิ้มหวานนะฮะหลังจากนั้น ก็หยิบมาใช้ตลอดเลยฮะโอเคผมก็สำหรับออเดอร์ที่6ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนาะในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับก็คือเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟในภาพรวมใหญ่ตอนนี้เนาะก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับได้เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมฮะเขากลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วเนาะแล้วก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงตรงนี้นะครับก็แปลว่าในภาพรวมเล็กตรงนี้เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงพร้อมๆกับที่ภาพรวมใหญ่วิ่งเป็นเทียนขาลงนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงขายจากภาพรวมใหญ่ก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟที่เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะว่าแรงขายปัจจุบันน่าจะมีมากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้เพ้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ออเดอร์หน้านะครับก็ออเดอร์นี้นะครับถ้าแพ้จะเป็นออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้นะครับชนะก็เป็นออเดอร์สุดท้ายนะประมาณนี้นะครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่7เลยนะครับแอบเสียดายนะเสียดายนะครับราคาหลุดแนวสีฟ้ามาแล้วนะครับแต่ยังดีดกลับได้นะแสดงว่าตอนนี้ภาพรวมกราฟณปัจจุบันในช่วงนี้นะครับแรงซื้อมีมากกว่าแรงขายนะครับก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้ราคาน่าจะวิ่งขึ้นต่อตามเส้นเทรนตรงนี้นะครับนี่นะเส้นเทรนสีน้ำเงินตรงเนี้ยประมาณนี้นะครับผมตั้งแต่อ่านหนังสือทำให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวของกราฟได้ดีขึ้นแต่ละออเดอร์ที่เข้าละเอียดมากครับผมว่ามันเห็นอะไรได้เยอะขึ้นเลยนะในตั้งแต่ผมอ่านหนังสือพี่โต่งคือผมเห็นอะไรชัดขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วพอไปเทรดฟิวเจอร์มันเลยเห็นยิ่งชัดขึ้นไปอีกนะครับแล้วพอมันเอาความรู้ที่ได้มาผนวกกับการเทรดออปชันที่เรามีแล้วอะโอ้โหสุดฮะบอกเลยว่าสุดมากตอนนี้เห็นอะไรได้ชัดขึ้นเยอะนะครับแบบว่าละเอียดแบบละเอียดยิบอะประมาณนั้นฮะอัปเดตใหม่แล้วเหรอครับตามไม่ทันห้ามสามชาไฮสโตอัปเดตใหม่แล้วฮะแก๋วราคาร่วงครับเมื่อกี้โอ้โหเสียดายเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันใหม่ออเดอร์หน้านะครับผมจะเชื่อโพซิชันตรงนี้ได้ไหมผมจะเชื่อได้ป่าวะไม่น่าจะได้แล้วมั้งอันตรายอยู่นะตรงนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวตรงนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดลงเลยนะครับปั๊บเข้าให้โอเคผมก็สลับออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้นะครับถ้าชนะก็เป็นออเดอร์สุดท้ายถ้าแพ้ก็เป็นออเดอร์สุดท้ายนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่านี่นะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเนาะก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟณปัจจุบันนี้ก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็เกิดการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้ในภาพรวมเล็กก็น่าจะมีแรงขายอยู่มากเช่นกันนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้รวมแล้วทางภาพรวมใหญ่ก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากพอสมควรแล้วก็ในภาพรวมเล็กก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็พร้อมๆกันนะครับกับณช่วงนี้นะครับที่กราฟเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายปัจจุบันนี้น่าจะมีมากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมนะฮะเอ้ยโอ้โหสายแต้มบุญยังมีอยู่สงสัยบุญเก่าที่ทำมามันยังมีอยู่สงสัยบุญยังไม่หมดสงสัยบุญยังไม่หมดใครเห็นก็ว่าตายสงสัยบุญยังไม่หมดโอ้โห
แล้วก็ราคาหลังจากนั้นก็ด้วยความที่แรงขายมีมากนะครับเขาก็ย่อตัวลงยาวๆเลยนะนี่นะฮะก็แปลว่าที่พี่คอไว้เมื่อกี้คือเฉียบนะฮะถั่วต้มนะฮะถั่วต้มเค้เค้โอ้บอกเลยว่าจังหวะนี้แต้มบุญที่ทำมายังมีอยู่นะเฉียบหรือเกือบฮะเกือบแล้วกันต้องเกือบแล้วล่ะจังหวะเนี้ยเฉียดฉิวเลยอ๋อไม่ใช่เฉียบเฉียดไม่ใช่เฉียบนะเฉียดโอ้โหนิดเดียวนะฮะเมื่อกี้เอาพิธีหารหลวงปู่เขียวอะไรครับเนี่ยโอเคครับสรุปวันนี้นะฮะเทรดมาทั้งหมด7ออเดอร์นะครับ7ออเดอร์นะชนะ3แพ้3เสมอ1นะครับก็ทำกำไรมาได้ถึง300เหรียญ300เหรียญแล้วล่ะ300บาทนะครับตามเป้าหมายขั้นต่ำในวันนี้ได้สำเร็จนะครับก็ได้กำไรมาอีกนิดนึงนะประมาณ57บาทนะฮะตั้งเป้าเอาไว้300เนาะตอนนี้กำไรอยู่ที่357บาทนะฮะได้กำไรมาได้โบนัสเพิ่มมาอีก57บาทนะเอาไว้ซื้อขนมกินผมถอนหายใจตั้งแต่5วินแรกแล้วโอ้โหเอ้ยแต่แรงขายมันยังมีอยู่นะดูเด็ดปะมันผักลงรัวๆเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าทฤษฎีแนวสำคัญนะครับไอ้พวกแนวที่เป็นแนวเงื่อนไขสำคัญพวกเนี้ยมันใช้ได้นะครับไอ้แนวสีฟ้าเนี่ยผมให้เป็นแนวเงื่อนไขสำคัญนะมันสรุปแล้วมันใช้ได้นะเว้ยมันเอาไว้คอนเฟิร์มแรงที่เข้ามามีผลได้ชัดเจนมากนะครับโปเชโอเคนะครับก็จบงานไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้ลุ้นระทึกเหลือเกินนะฮะก็เอาไว้เดี๋ยวมาลุยกันต่อพรุ่งนี้นะครับวันนี้จบที่กำไร357บาทกับอีก50สตางค์นะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมโอนไปเก็บไว้ในอีกบัญชีนึงก่อนนะครับมีแต่บัญชีเงินดอลซะด้วยเดี๋ยวเพิ่มบัญชีเงินบาทก่อนนะครับ EHB บัญชีเดี๋ยวผมโอนไปไว้อีกบัญชีนึงก่อนนะครับมันย้ายไม่ได้เหรอมันย้ายไม่ได้เหรอเลื่อนขึ้นมันเลื่อนขึ้นไปไม่ได้เหรอโอ้โหอยากให้มันมาอยู่ใกล้ๆกันนะครับมันจะได้จัดการง่ายๆหน่อยนะครับแป๊บนึงเด้อโอนภายในนะครับ357.5 อ่ะเดี๋ยวท้ายเดือนมันเราค่อยมาสรุปกำไรทีเดียวนะครับว่าตลอดทั้งเดือนเนี่ยผมได้กำไรกี่บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยสรุปกันทีเดียวนะโอเคครับตอนนี้ย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเงินไปไว้ในพอร์ตเงินบาทอีกพอร์ตหนึ่งแล้วนะแล้วก็ท้ายเดือนเดี๋ยวเรามาสรุปกำไรทีเดียวนะครับว่ากำไรที่ทำได้เนี่ยจบเดือนแล้วคือเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็จะถอนทีเดียวตอนท้ายเดือนเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงินที่ได้เนี่ยมันเข้าใช้เวลากี่วันจะเข้าประมาณนี้นะครับจะเป็นการรีวิวถอนเงินไปในตัวด้วยนะครับโอ้แล้วกราฟก็แอคชั่นอะไรก็ไม่รู้นะฮะดูดีตรงนี้ เกิดเป็นพินบาร์ไม่ใช่เกิดเป็นแท่งเล็กแล้วก็สลับกับแท่งแดงนะฮะตรงนี้ดูเด่นป่ะเนี่ยกรอบตรงเนี้ย โอ้ยแต้มบุญช่วยไว้วิเดียวก็เสียวได้ วันนี้ยิ้มได้ใช่วันนี้ยิ้มได้ฮะ ไม่ได้ครับ สบายกายแต่เหนื่อยใจ กราฟเชียร์กราฟอะไรก็ไม่รู้นะฮะจะวิ่งลงดีๆก็ไม่ได้เนาะดูดิเห็นป่ะต้องแบบ มีการกระเดิบนิดๆกระเดิบหน่อยๆก่อนลงนะฮะแล้วก็พุ่งนะแท่งนี้ก็พุ่งนะครับโอเคผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเทรดในวันนี้นะครับ EP ที่2ของเทรดเอามันนะฮะก็เข้าคอนเซปต์ดีนะ เทรดเอามันเนี่ยก็เข้าคอนเซปต์ดีนะออเดอร์สุดท้ายเนี่ยโอ้เล่นเอาร้อนเลยเปิดแอร์ก่อนเล่นเอาร้อนเลยเอ้ยผมว่ามันก็เข้าดีนะเนี่ยเทรดเอามันเนี่ย เข้าคอนเซปต์ไงเข้าคอนเซปต์เทรดเอามันนะฮะ โอเคผมก็สรุปนะครับวันนี้เทรดทั้งหมด7ออเดอร์นะครับชนะ3แพ้3เสมอ1ทำกำไรได้ถึง357บาทเลยนะครับก็ในไลฟ์นี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณนี่นะครับ2ชั่วโมงนะครับในการเทรดทั้งหมด7ออเดอร์นี้นั่นเองนะครับก็นะ เหนื่อยล้ากันไปหน่อยนะฮะ
โอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันวันนี้มากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันดีกว่านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้เห็นว่าไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์นะครับดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปของการไลฟ์เทรดของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนั่นเองนะครับเวลา6โมงเย็นนะครับจันทร์ถึงศุกร์เป็นการเทรดออปชันแบบนี้นะครับเสาร์อาทิตย์เป็นการเทรดฟิวเจอร์ในBinanceนะครับตามนี้เลยนะถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามการเทรดของผมแบบสดๆเลยนะครับมาดูผมเทรดแบบสดๆเลยนะก็สามารถมาดูได้ทุกวันเลยนะครับเวลา6โมงเย็นตามนี้เลยนะครับโอเคผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันวันนี้มากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วเทคแคร์ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับหวังว่า EP นี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์ได้อะไรกลับไปกันพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.